ครับผมอยู่กับอาร์ตอีกแล้วนะครับก็เวลาที่อาร์ตมาก็จะมีรถดีๆมานำเสนอและวันนี้นะครับเหมือนเคยครับอาร์ตมีรถที่มีคุณภาพดีเยี่ยมนะครับแล้วก็วิ่งไปน้อยมากๆนะครับสำหรับเจ้าตัวใหม่เจ้าตัวนี้ครับคือรถ Fortuner ครับ 2400D นะครับซึ่งเป็นตัว Sigma 4 4-wheel drive นะครับผมเป็นตัวที่ขับเคลื่อน4ล้อแล้วเป็นตัวท็อปที่สุดในรุ่นปี2018นะครับผมเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูดีเทลรายละเอียดต่างๆภายในรถกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับครับผมตอนนี้เราก็อยู่ภายในรถ Fortuner กันไปเที่ยวลอยแล้วนะครับก็อยู่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วโอเคอย่างแรกที่ขึ้นรถมานะครับเราต้องทำอะไรก่อนครับสตาร์ทรถไงครับผมดูครับวิธีกดปุ่มสตาร์ทนะครับ Fortuner นะครับเป็น Engine Start นะครับกดสวิตช์แล้วก็สตาร์ทได้เลยนะฮะโอเคเราไปดูถึงเรือนไม้ของ Fortuner กันดีกว่านะครับเรือนไม้ Fortuner ครับเป็นเรือนแอนะล็อกนะครับแล้วมีความดิจิตอลตรงกลางนิดเดียวนะฮะยังคงความสปอร์ตนะครับในตัวเกณฑ์ไมค์อยู่นะครับเป็นไมค์เกแล้วมีกึ่งดิจิตอลนิดนึงนะฮะโอเคส่วนคันนี้นะครับวิ่งไปทั้งหมดนะฮะโอ้ my god 49,000 โลเหรอโคตรน้อยเลยฮะกับตัวนี้ครับปี2018คันนี้นะน้อยมากๆผมบอกเลยว่า Fortuner ที่อยู่ในสภาพเนี้ยคือโคตรเพอร์เฟคนะครับผมให้นิ้วโป้งไปเลยเพอร์เฟคลูกค้าต้องได้อ่ะคือคันนี้ไม่ซื้อไม่ได้เลยฮะเพราะว่า 49,000 นี่คือน้อยมากคือเอาง่ายสภาพรถอะครับผมขึ้นมาเอาตรงนะผมก็ขับ Fortuner เหมือนกันอ่ะฮะผมขึ้นมาผมนี่ก็รถใต้ดินอันนี้ไม่ได้โม้นะอันนี้พูดจริงๆไม่ได้อวยนะฮะโอเคเราไปดูตัวของพวงมาลัยกันบ้างนะครับส่วนของพวงมาลัยนะครับก็เป็นพวงมาลัย3ก้านนะครับผมประกอบเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันเหมือนเดิมนะครับก็จะกดปุ่มคอนโทรลเสียงรับเปิดบลูทูธอะไรต่างๆนะครับปกติเลยโอเคส่วนต่อไปนะครับที่อาร์ตนำเสนอนะครับก็คือเกียร์ของมันนะโอ้โหเป็นสิ่งที่เราชอบที่สุดนะครับเรื่องซิ่งเนี่ยต้องบอกอาร์ตเลย ส่วนเกียร์ของเขานะครับเป็นเกียร์ที่มีความเสถียรมากนะครับเพราะมี D และ S นะครับผมแล้วมีระบบแบบออโต้นะครับเอ้ยมีระบบแบบแมนนวลนะครับถ้าคอนโทรลแบบแมนนวลเราสามารถควบคุมได้ในขณะที่เรากดเล่นเกียร์เองได้เลยนะครับและพิเศษกว่าเดิมนะครับคันนี้นะฮะนอกจากจะเล่นเกียร์ได้ในตรงชุดเกียร์ตรงนี้แล้วเขายังมีระบบ Battleship ให้เหมือนเดิมนะครับสำหรับเจ้าสปอร์ตทรงพลังคันนี้นะฮะมี Battleship ให้คอนโทรลแทนเกียร์ได้ด้วยนะฮะรับรองว่าโคตรแรงเลยฮะสำหรับตัวนี้ขึ้นเขาลงเขาแซงใครสบายบือมากครับโอเคไปดูถึงชุดเบาะภายในรถกันบ้างนะครับเบาะอันนี้นะครับเป็นเบาะหนังนะครับผมนั่งสบายหายห่วงแน่นอนนะครับเบาะทั้งคันนะครับหรือทั้งรอบคันนะครับคอนโทรลด้วยไฟฟ้านะครับสามารถปรับเบาะอะไรแบบนี้ได้แบบว่ากดปุ๊บทีนึงนะมันก็จะไหลนะครับเป็นคอนโทรลด้วยไฟฟ้าทั้งรถนะครับฮะส่วนต่อไปครับไปดูถึงหน้าจอของเขาบ้างนะครับหน้าจอนี่อาจชอบเหมือนกันนะเพราะว่าระบบของหน้าจอเขาค่อนข้างจะแบบว่าดูล้ำอ่ะดูล่ามาถึงว่ากดง่ายคลิกง่ายรวดเร็วนะครับหน้าจอทัชสกรีนได้สบายมากนะฮะและไม่ต้องรอนะครับไม่ได้จิ้มและดีเลย์นะคันนี้จิ้มและเร็วนะครับดูได้นะครับผมทำให้ดูได้เลยฮะในตัวของโหมดของรถนะครับเป็นโหมดไดฟ์นะครับไดฟิ่งนะเป็นโหมดของไดฟิ่งนะครับก็จะมีโหมดอีโก้โหมดนะครับแล้วก็มีพาวเวอร์โหมดนะครับซัพพอร์ตความแรงคันนี้งงมีอีโก้ได้ยังไง มันเป็นรถอีโก้เหมือนกันครับผมคันนี้ต่อให้มันเป็นดีเซลเขาก็ยังทำเป็นอีโก้ให้ไม่เปลืองน้ำมันได้นะฮะคันนี้เต็มถังแล้วอยู่มันแค่2นะ2กว่าไม่ถึง2กว่าด้วย21ผมให้21เต็มถังคันนี้นะโอเคเราไปดูดีเทลรายละเอียดนอกรถกันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูห้องเครื่องกันเลยนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับครับสำหรับห้องเครื่องนะครับก็จะเห็นได้ว่าเป็นเครื่อง4สูบนะครับแต่เป็นเครื่อง VNโทรโบนะครับให้กำลังสูงสุดถึง150แรงม้านะฮะสำหรับคันนี้นะครับรับรองว่าโคตรแรงนะครับห้องเครื่องดูเป็นไงครับดูสวยทุกอย่างครับถูกดูแลอย่างดีนะครับคือมันมาตอนแรกมันก็ดีอยู่แล้วนะฮะแต่นี่เราก็ไปดูแลรักษาเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าที่จะมารับมันไปนะฮะในตัวของแรงม้านะครับ150แรงม้าครับที่ 3,400 รอบนาทีนะครับต่อนาทีนะแรงบิดสูงสุดคันนี้อยู่ที่400นิวตันว้าวที่ 1,600 ถึง 2,000 รอบต่อนาทีอ่ะโคตรพุ่งนะฮะต้องบอกว่าโคตรพุ่งนะในตัวโทโบคันนี้นะ
ไฟนะครับเป็นไฟแบบว่าฟูลโปรเจคเตอร์นะครับซึ่งเป็นไฟที่สว่างมากผมบอกเลยว่าไฟคันนี้โคตรสว่างนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูครับสว่างจริงๆส่วนแม็กของล้อคันนี้นะครับจะเป็นขอบ18นะครับเป็นไงครับแม็กสวยอยู่เลยยางดอกยางเหลือจริงๆนะฮะเพราะว่าขับนิดเดียวเองสำหรับเจ้า Fortuner นะครับบอกก่อนว่ายางขอบ18คือเขาทนอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนบ่อยนะครับเพราะราคาขอบยาง18ค่อนข้างจะมีราคามากๆนะฮะเข้าใจกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นรถคันนี้ซื้อไปครับใช้งานก่อนได้เลยนะครับวิ่งไปอีกสัก 100,000 โลนะฮะเรียกได้ว่ารอบคันนี้ครับเป็นตัวท็อปนะที่เห็นสภาพเนี่ยมันเป็นสีอะไรครับมันคือสีน้ำตาลนะครับสีดำออกน้ำตาลกลางคืนก็จะดำถ้าโดนแสงก็จะน้ำตาลครับคันนี้นะครับเป็นตัว 2,400 นะครับที่ท็อปที่สุดนะครับในปี2018แล้วนะครับตัวนี้คือท็อปที่สุดแล้วไม่มีตัวไหนในปี2018ที่ดีกว่านี้นะครับนี่ครับส่วนผมจะให้ดูนะครับส่วนข้างหลังนะครับที่เป็นประตูนะครับเป็นประตู2จังหวะนะกดคลิกมันก็จะเปิดขึ้นนะครับจะมีสวิตช์อยู่ใต้ฝาเปิดนะครับฝาเปิดนี่ครับกดสวิตช์นี้เข้าไปปุ๊บทีนึงนะฮะก็จะปิดลงมาแล้วครับเห็นไหมครับรับรองว่าต้องถูกใจแน่นอนนะครับสำหรับประตู Fortuner แบบนี้นะครับส่วนข้างหลังนะครับก็สามารถพับเก็บเบาะได้ตามที่ผมพับไว้เลยเนาะเพราะว่าเก็บไม่ยากเลยพับเก็บได้เลยนะครับมันมีที่สอนอยู่แล้วครับในใบคู่มือเนาะเดี๋ยวอาจจะอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับว่าคันนี้มีอะไรเพิ่มอีกที่ทำให้ทุกคนอยากจะต้องมาซื้อ Fortuner คันนี้ ครับผมถ้าพร้อมแล้วนะเราไปดูกันเลยครับครับผมสำหรับเจ้าคันนี้นะครับเจ้า Fortuner นะครับซึ่งเป็นตัว 400D นะครับ VTurbo นะครับคือคันนี้ได้ตรวจผ่าน inspection วันทุกคารับรองได้ว่ารถคันนี้ไม่เคยผ่านการชนนะครับอยู่ในสภาพที่ดีมากๆนะครับสำหรับเจ้า Fortuner คันนี้นะครับอาจจะเปิดให้ดูเลยเพราะคันนี้จริงแล้ว 49,000 ไม่ต้องเอาเข้าวันทุกคาก็ได้แต่เราอยากให้ทุกคนเชื่อใจในตัวของ Fortuner คันนี้ว่าแบรนด์นี้นะฮะรับรองมาหลายคันแล้วนะครับว่าทุกคันไม่มีชนแน่นอนครับผมอยู่รถอยู่ในภาพที่ดีนะครับเช็คแหลกเช็คอะไรหมดแล้วนะครับโอเคเรามาดูในตัวของ inspect นะครับผมนี่ครับ inspection วันทุกคานะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับในตัว Fortuner นะครับก็จะดูได้เลยนะครับก็ติ๊กอยู่ที่มันสีเขียวนะครับให้ดูกันชัดเลยนะครับนี่ครับฮะไงให้ดูไปเรื่อยๆครับในตัวของ spec ของตัวนี้นะฮะนี่ครับผมก็สีเขียวเหมือนเดิมนะครับดูได้นะครับรถคันนี้ไม่มีอะไรที่ไม่ดีเลยครับสภาพตอนแรกที่มานะครับก็ดีตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับเบาะหนังนะครับเป็นเบาะน้ำตาลนะอันนี้คือตัวเกี่ยวกับพวกคันรถหรือดีเทลต่างๆภายในรถนะครับเขาจะติ๊กสีเขียวหมดเลยนะครับว่าเป็นรถสภาพที่ดีมากๆใช้คำว่ามากๆเลยนะครับเปิดให้ดูกันกระจัดเลยก็จะมีทุกอย่างนะครับรถนี้เข้าตามศูนย์ประกันครบนะครับยังอยู่ในวารันตีรถด้วยนะครับยังอยู่ในวารันตีรถแล้วก็ไม่เคยเอารถไปแต่งหรืออะไรนะครับสามารถเข้าศูนย์โตโยต้าได้ปกติเลยนะครับประกันไม่ขาดนะครับนี่ครับให้ดูกันหมดเลยนะครับก็ทุกอย่างก็จะมีเกี่ยวกับโตโยต้านะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ในการสอนวิธีการโหลดแอปนะครับ G Connect นะครับก็มีให้ด้วยนะครับส่วนที่สำคัญที่สุดน่าจะเป็นนี้ครับทุกที่ไม่ค่อยโชว์หรอกครับแต่ผมโชว์ผมอยากให้รู้ว่ารถคันนี้นะครับไม่มีการโอนลอยนะครับซื้อจากผู้ใช้จริงนะครับเราซื้อต่อเข้ามานะครับจากผู้ใช้จริงนะครับสามารถซื้อคันนี้แล้วโอนเป็นชื่อตัวเองได้เลยนะครับไม่มีปัญหาเลยนี่ครับนี่คือหน้าที่ว่างอยู่นะครับก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะครับนี่ก็จะว่างอยู่นะครับสามารถรับแล้วก็เซ็นเป็นชื่อตัวเองได้เลยนะครับนะฮะมีสมุดเล่มทะเบียนให้นะครับไม่มีการวนลอยรับรองจากกรมขนส่งแน่นอนนะครับรถคันนี้นี่ครับคือคู่มือนะครับนี่ครับรถเนี่ยครับเป็นประกันที่เราสามารถเข้าได้ทุกที่นะครับก็จะอยู่ในทุกหน้านะครับก็จะมีเบอร์ติดต่อให้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถไปเองได้เลยนะครับหรือจะโทรสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการใช้ประกันของ Fortuner สามารถโทรได้ตามในหน้าหนังสือนี้เลยครับก็จะมีคนเซอร์วิสให้นะครับโอเคครับแล้ววันนี้นะครับผมคิดว่ารถคันนี้คงจะถูกใจใครหลายๆคนไม่มากก็น้อยนะครับถ้าใครชอบนะครับหรืออยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับหรืออยากจะเทสไดรฟ์สามารถโทรมาได้ที่เบอร์02นะครับ413-4446นะครับผมจะมีพนักงานของรถบ้านจะใช้คอยต้อนรับทุกคนอยู่นะครับโชว์รูมเรานะครับถ้าอยากจะมาจะเปิดตั้งแต่8:30 น.นะครับถึง 17:30 น.นะครับส
สำหรับวันนี้ครับอาร์ตและรถบ้านจะใช้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดติดตามเตือนพวกเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดรถใหม่ๆรถดีๆคุณภาพดีๆจากพวกเรานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ